ี่คือเสียงกวางแดงนะครับแต่ทีมข่าวก็ไม่ได้แจ้งเหมือนกันว่าเป็นเพศผู้หรือว่าเพศเมียนะครับนี่คือการประกวดเรียนเสียงกวางแดงที่ลัตเวียครับมีผู้ชื่นชอบการล่าสัตว์แล้วก็เรียนเสียงสัตว์เข้าร่วม23คนเป็นชาวลัตเวียและเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีจากประเทศเพื่อนบ้านแถบทะเลบอลติกด้วยกันผู้ร่วมแข่งขันครับต้องแต่งกายตามกฎนะฮะกฎที่ว่าคือต้องใส่ชุดออกล่าสัตว์ดั้งเดิมอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับซึ่งผู้ร่วมการแข่งขันครับเราจะประชันกันด้วยการทำเสียงเรียนแบบกวางแดงในสถานการณ์ต่างๆครับรวมทั้งการส่งเสียงหาคู่และเสียงขู่หลังชนะปะทะกับกวางคู่แข่งครับเราจะมีอุปกรณ์ช่วยทรงกระบอกนะครับยืดเข้าออกได้เพื่อปรับระดับเสียงให้ตรงกับที่กวางแดงส่งเสียงจริงในป่าให้มากที่สุดนะครับ